สวัสดีครับดีกับผมซิกแก้นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเกมอิกดาโรดิเคิลกันนะครับผมนี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอย่างที่เห็นเลยนะครับจุดเด่นของเกมนี้นะครับก็คือตัวละครนั้นน่ารักนั่นเองครับตัวละครเนี่ยเอามาจากเทพปกรณำนะครับหรือว่าเทพนอสนั่นเองก็พวกโอดินวาคิรี่อ่ะพวกนี้เลยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับตัวละครผมบอกเลยนะว่ามีเยอะมากๆนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูในฐานตัวละครนะนี่นะตัวละครที่ผมได้มานะพวก2ดาว3ดาวเนี่ยโอ้โหก็น่ารักมากๆแล้วนะนี่ครับตัวละครที่ยังไม่ได้นี่อีกอื้อเลยนะฮะถ้าอยากเห็นว่ามันเยอะขนาดไหนนี่กดตรงนี้เลยเส้นทางอย่างที่บอกเนาะว่ามันมาจากตำนานเทพนะครับผมต้นนี้นะครับนี่เลยเขาจะมีให้เราสะสมตัวละครนี่ไล่ไปตามแบบเส้นทางแบบอย่างนี้เลยเห็นปะเนี่ยแล้วมันก็จะมีตัวละครให้เราแบบไปหามาสะสมแล้วยิ่งสะสมเราก็ยิ่งได้ค่าพลังด้วยนะครับตัวละครที่ไม่ได้ใช้เนี่ยบอกเลยไม่ศูนย์เปล่านะฮะแล้วเวลาที่เราได้ตัวละครตัวไหนมานะครับให้เรามากดให้มันเป็นสว่างแบบนี้นะครับเราก็จะทำให้มันมีโบนัสขึ้นมานั่นเองครับโบนัสก็จะอยู่ทางขวาบนนี้เลยแล้วมันจะมีโบนัสเลื่อนขั้นให้ด้วยนะนี่เวลาได้แบบเผ่าไหนนะครับผมหรือประเภทไหนถึงตัวที่เท่าไหร่นะครับแบบนี้เลยแล้วจะมีผังสัมพันธ์ด้วยนะครับก็คือแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องอยู่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือโรงเรียนเซนต์โรสแมรี่ใช่ไหมก็จะมีตัวละครดังนี้นะครับหรือว่าจะเป็นทาวพอวอกตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นจากเมโลดี้ฟอเรสต์ตัวนี้ก็มีเช่นกันครับและแน่นอนนะครับเมื่อพูดถึงตัวละครเราก็ต้องสุ่มก่อนเลยอัญเชิญนะครับเขาจะมีให้เราสุ่มร้อยครั้งด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าอันนี้ก็คือพวกของสมใส่นะสุ่มได้ฟรีเปิดได้2ครั้งต่อวันนะครับรีเซ็ตตี5กับเที่ยงนะสรุปเปิดได้2ครั้งนะเดี๋ยวตี5เปิดได้อีกแล้วก็อันที่เขาบอกว่าอัญเชิญฟรีนะครับ100ครั้งนะแล้วก็เลือก3ดาวตัวแรกของเราได้เลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าได้3ดาวแล้วจะหยุดฟรีหรือเปล่านะเดี๋ยวมาสุ่มไปพร้อมๆกันเลยเราสุ่มไปได้ครับ100ครั้งฟรีครับสุ่มไปอุ้ยมีออร่าแบบนี้คืออะไรอ่ะแปลว่าเราได้3ดาวแล้วบุกว่าเอ็มอ่ะอาสกิโมโนะจ้าอาสกิโมโนะฟาลคิรีฟนะ3ดาวจะเป็นตัวอะไรนะอะไรอ่ะซันเดียมาโฮโตเอเทล工学の研究のともにさせていただきますねซันเดียเป็นประเภทจู่โจมตีหมู่ด้วยโอ้อยากได้ว่ะปกติเราชอบตัวที่มันโจมตีหมู่อ่ะเอาตัวนี้เลยได้ไหมอ่ะโอ้แต่ว่าตอนนี้ตัวโหดที่อยู่แนวหลังอ่ะเรามีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราขาดคือตัวกลางตึงๆโอ้ตัวนี้ก็ดีนะเนี่ยเสียดายจังต้องอัญเชิญใหม่ครับคือใจอยากได้กลางโหดๆหน่อยที่ไม่ใช่ตัวซับอ่ะปึ๊บโอ้โหโอมกะลิโกะเมื่อกี้มันจะเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวซีได้ตัวอะไรชาดินการัสโยนี่มีแอนิเมชันตอนแบบเปิดตัวด้วยนะอาร์พีซเป็นสายสนับสนุนแถวกลางล้างเอฟเฟกต์อยากได้ตัวกลางแบบว่าโจมตีดีๆหน่อยอ่ะ you know อู้ได้2ดาว2ตัวเลยรอบนี้โคลโบสชาโคลโบสชาโอ้ยตัวอะไรเส้นดิมินดิไม่เกี่ยวกับไหนเขาตัวโอ้ตัวนี้สายรอบสังหารแน่เลยใช่เลยสายรอบสังหารเราต้องเอาตัวที่มันแบบยืนกลางโหดๆหน่อยนะโอ้ได้2ดาว2ตัวนี้นายตายุตักก็คือไอ้ตัวในตู้เมื่อกี้นี่ที่เราบอกว่าเราอยากได้ตัวเมื่อกี้เลยนี่ไปแยกตู้ให้เหรอเออแถวหลังอยู่โจมโต้กลับและแจกสถานะผิดปกติอยากได้ตัวโจมตีหมู่ตอนนี้ทีมขาดโจมตีแต่จริงๆเมื่อกี้โจมตีหมู่ก็ดีนะไอ้ตัวเมื่อกี้เสียดายใจอยากได้แถวกลางแต่คิดไปคิดมาแล้วแถวหน้าจะโจมตีเอ้ยแถวไหนจะโจมตีหมู่ก็ได้ยูเลียนี่ไงโคลบอสคの領主公の命令に従う。ยูเลียโหดอย่างนั้นหรือซะ貴公の望みを聞こうか。สายสนับสนุนพลังงานจุดอ่อนโหอันนี้บัฟอันนี้โคตรดีเพิ่มพลังโจมตี 30% 2เทิร์นและเพิ่มอีเทอร์อีก2หน่วยเดแถวกลางซะด้วยโอเคเอาตัวนี้แหละเมื่อเราเลือกเซตนั้นแล้วตู้ฟรีก็จะหายไปนะครับเมื่อเราได้ตัวที่ต้องการแล้วเนาะคราวนี้เรามาดูตัวละครบ้างครับมาดูระบบตัวละครเนาะนี่ระบบตัวละครเราจะอัปเกรดตัวละครในหน้านี้นะครับผมก็ตัวละครเนี่ยจะอัปเลเวลได้เอาเลเวลผู้ใช้อะอย่างเช่นตอนนี้ผมเลเวล6หรือ7นี่แหละนะครับเราก็กดอัปเลเวลเป็น6เลยอัปเลเวล
นี่นะครับผมสกุลสกิลนี่ถ้าพัฒนาได้ลูกแก้วมาก็พัฒนาเข้าไปครับใส่เข้าไปฮะกันอุปกรณ์ด้วยแต่ว่าอุปกรณ์เหมือนตอนนี้จะไม่มีนะครับใส่ไม่ได้แล้วก็อัปเกรดเอาตามตัวละครได้เลยนี่มีตัวไหนพวกนี้เดี๋ยวต้องจัดทีมใหม่แล้วมรณะชูเรนの時間ですね。นี่เราก็お手柔らかにお願いします。ได้ใช้บ่อยอยู่นะคือมาอัพพวกสกิลพวกนี้ก็จะช่วยให้ทีมเก่งขึ้นนะเอาสัก5แล้วกันนะอย่างละ5ทันเรนนี่ตัวแทงตัวลูกพี่โหดเลยถ้าเราได้ใช้ตัวไหนเราก็อัพสกิลตัวนั้นฮะเราก็อัพเกรดตัวละครทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เส้นทางด้วยพอเราได้ตัวใหม่ๆมาใช่ไหมเราก็มาเปิดนะครับก็จะได้บัฟบริเวณด้านบนเลยนี่เลยนี่ได้ตัวใหม่ๆนะฮะเปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เยอะครับไม่ต้องห่วงจับเลยเห็นไหมฮะแต่ละตัวก็จะช่วยเพิ่มความสามารถให้เราแล้วก็มีโบนัสเลื่อนขั้นด้วยนี่เราก็จะได้พลังเพิ่มอีกครับแล้วในเกมก็จะมีมินิเกมต่างๆให้ด้วยนะมีพาสแน่นอนนี่วอคิลี่พาสเมื่อเราทำภารกิจอะไรสำเร็จนะครับเราก็จะมารับรางวัลในพาสนี่นะครับแล้วก็มีชาเลนจ์ด้วยนี้ครับก็จะได้เช่นกันนี่รางวัลตัวนี้ก็ได้นี่อันนี้เป็นพาสนะครับก็จะไปได้ของในเกมเพิ่มเติมเนาะมีคาริสเดลลี่ตัวนี้นะครับเป็นเสมือนเดลี่ล็อกอินเป็นเควสรายวันให้เราทำเนาะเราก็สามารถที่จะมารับของช่วยเหลือเพิ่มเติมจากตรงนี้เลยโอ้โหเปิดบอกมาว่าแจกหนักมากแล้วก็มีเควสให้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นภารกิจรายวันรายสัปดาห์นะครับมีหมดจริงๆในเกมมันมีมินิเกมอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบบ้านระบบชมรมเนาะแล้วก็มีฐานข้อมูลเอาไว้ให้เราแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวละครได้ด้วยนะครับคือถ้าเราพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวละครน่ะเราจะสามารถที่จะมารับเพชรฟรีตรงนี้ได้ด้วยเห็นปะเนี่ยตรงนี้แต่ละตัวละครจะมีความสัมพันธ์ให้เราพัฒนาอยู่ใช่ไหมพอพัฒนาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้พวกนะครับของรางวัลต่างๆเนาะมีเรื่องของเหตุการณ์ได้เพชรในเกมด้วยนะเข้ามาดูเหตุการณ์ได้นะครับหรือว่าใครจะสคิปเพื่อความรวดเร็วก็ได้เหมือนกันเนาะนี่มันก็จะได้เพชรเอาไปสุ่มตัวละครกันเนาะมีเสียงด้วยหรือว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเนาะเวลาเราผ่านเนื้อเรื่องในโซนต่างๆเราก็จะได้เสียงนะครับผมที่เราจะมาดูเพื่อเอาเพชรได้เช่นกันนะนี่คือการพัฒนาในเกมก็สคิปได้เช่นกันนะครับก็จะได้เพชรแบบนี้เลยเห็นว่าเพชรได้ง่ายนะนี่ยังไม่รวมระบบผ่านด่านกับพวกเควสต่างๆนะแล้วก่อนที่เราจะไปดูระบบการเล่นนะเดี๋ยวแวะมาดูร้านค้าตรงนี้สักหน่อยนะครับผมร้านค้าเนี่ยก็จะใช้เจ้าตัวไอเหรียญสีน้ำเงินตรงนี้นะครับนี่เราสามารถซื้อได้เนี่ยหัวฟาสเคลียร์นี่โอ้โหดีผมบอกเลยมีรีเซ็ตมากี่ทีก็ต้องซื้อนะฮะโพชั่น EXP นี่ก็จำเป็นนะครับผมส่วนตัวผมว่าผมจะใช้พวกผสมใส่เยอะอยู่นะเราก็มาซื้อฮะจริงๆเรารีเฟรชได้ด้วยนะสมมติว่าแบบนี่โอเคแล้วอะไรเงี้ยเราก็รีเฟรชได้เนาะแล้วนี่แต้มตรงนี้ที่เราได้จากภารกิจเราสามารถมาซื้อชิ้นส่วนตัวละครเอาไปอัปเกรดตัวละครได้อีกเพราะว่าตัวละครอ่ะมันอัปเกรดได้ฮะสมมติผมอยากจะอัพตัวที่เราเพิ่งได้มาใช่ไหมยูเรียเนี่ยเราก็ได้โล่ของเขามา1อันก็ใส่เข้าไปก่อนเนาะเพิ่มความสามารถเขาไปก่อนเนาะแต่จริงๆเราเพิ่มไอ้นี่ได้ด้วยนะตัวไหนเราเล่นเราก็กดพัฒนาสกิลไปเลยฮะดูระบบกันมานานแล้วนะฮะไปเล่นกันดีกว่าครับกดที่ขวาล่างนี่ผจญภัยฮะเกมหลักเนื้อเรื่องหลักคือตรงนี้แล้วเมื่อเล่นไปมันจะค่อยๆปลดล็อกโหมดเสริมให้เรื่อยๆใช่ไหมโหมดเสริมอาจจะตัวอย่างเช่นสร้างประหารพังตัวนี้มินิเกมที่ผมปลดล็อกมาเนาะเขาจะเอาตัวละครมาเก็บของพวกนี้เนาะได้รับของพวกนี้ซัพพอร์ตเราเพิ่มเติมเราก็เก็บให้หมดเลยครับนี่เห็นไหมแล้วมันก็จะมีบอสแวะเวียนมาให้เราตีใช่ไหมเราก็สามารถที่จะตีบอสได้เข้าไปอัปเดตเราก็ลองสู้กับเขาดูนะฮะพลังทีมเราบอกเลยว่าเกินไปมากผมบอกเลยมาดูการเล่นบ้างนะฮะการเล่นเนี่ยจะเป็นเกมแนวเทิร์นเบสครับผมแน่นอนออโต้ได้นะครับไม่เสียเวลาในการเล่นอันนี้ผมสปีด2ไว้ให้คนดูจะดูไม่ทันนะเอาคูณ1ก่อนโอ้กว่าจะกดหยุดก็พวกซัดไปตายครึ่งแมปแล้วผมยังไม่ทันทำอะไรเลยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเทิร์นหน้าแล้วกันนะฮะโอเคเทิร์นนี้ถือว่าโชว์ออโต้ไปแล้วกันนะฮะโอเคนะฮะเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นเทิร์นเบสที่จะมีทรัพยากรในการเดินในการดูในการใช้สกิลที่จำกัดนะครับผมมาดูในแมปธรรมดากันบ้างดีกว่าเนาะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นเนาะสมมุติว่า
นี่นะครับเกมจะเป็นเหมือนด่านให้เราผ่านแบบนี้เนาะเป็นแชปเตอร์อย่างเช่นแชปเตอร์2 1 2 2 2 3 2 4 2 5ไล่ไปเรื่อยๆเนาะเมื่อกี้ผมก็เพิ่งผ่านไอ้เจ้าตัวแชปเตอร์1 14 1 13 1 15ไปสมมุติว่าถ้าเราอยากจะได้ของนะครับในด่านนั้นๆนะมันจะมีระบบที่เรียกว่า Fast Clear อยู่ตรงนี้นะครับก็คือระบบผ่านทันทีเลยนะสมมุติว่าเราอยากได้แบบโอ้อยากได้ของชิ้นนี้จังเลยใช่มั้ยกด Fast Clear นะครับแล้วก็มันจะใช้ตัว energy stamina ตัวนี้เนาะแต่ว่ามันจะต้องใช้ตั๋วด้วยนะครับสมมติเอาสัก10รอบแล้วกันนะแล้วกดปึ๊บมันก็จะสู้อัตโนมัติ10รอบจนจบเลยครับแล้วได้อะไรบ้างเขาก็จะมาขึ้นตรงนี้เนาะมีเลเวลให้ด้วยนะครับผมหลักๆ ก็คืออยากได้พวกของสวมใส่เอาไปใส่ให้ตัวละครอันนี้คือ chapter 1ไงผมผ่าน chapter 1ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยสามารถที่จะ fast clear ได้แล้วก็กดไปได้เลยฮะระบบฟาร์มเคลียร์เนี่ยมันเหมือนเอาไว้ฟาร์มของเนาะที่เราอยากได้ครับก็จะได้ของมาพร้อมกับ EXP นะครับในการอัพเลเวลอ่ะทีนี้มาดูแบบเล่นแมนนวลบ้างแล้วกันนะโดยในเกมนะครับจะมีระบบตำแหน่งอธิบายเรื่องระบบตำแหน่งก่อนแล้วกันเนาะแต่ละตัวละครนะครับมันจะเขียนเลยว่าเป็นแนวหน้าแนวกลางหรือว่าแนวหลังซึ่งแน่นอนครับแนวหลังนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นพวกตัวดาเมจตัวซัพพอร์ตเนาะแนวกลางจะเป็นพวกตัวสนับสนุนว่าตัวที่มันความสามารถหลากหลายส่วนตัวหน้าก็คือแน่นอนชัดเจนตัวแทงค์นะครับแล้วก็ระบบธาตุด้านขวาบนนี่นะครับเมื่อธาตุไหนโจมตีธาตุไหนก็จะได้เปรียบเสียเปรียบกันนะฮะนี่นะครับแล้วก็โบนัสจะเป็นแบบนี้ด้านหน้าเนี่ยถ้าพลังชีวิตมากกว่า 50% ก็จะได้รับความเสียหายลดลงส่วนตัวกลางเนี่ยเมื่อเริ่มเทิร์นมีโอกาส 20% ที่จะได้รับอีเธอร์อีเธอร์ก็คือเกรดอันติเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังในเกมส่วนพลังชีวิตแนวหลังเนาะพลังชีวิตเหลือน้อยกว่า 50% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือความสามารถของแต่ละแถวแน่นอนแต่ละตัวก็จะมีความสามารถของตัวเองลงไปอีกนะครับที่เราจัดไว้แล้วก็จะมีพวกบัฟแมปด้วยอย่างเช่นเนี่ยร้อนจัดเนี่ยมีผลกระทบความร้อน 50% ที่วาคิลี่และมอนสเตอร์ในสนามจะได้รับเบอร์เซิร์กนะครับหรือว่าแดดไปก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเนาะอย่างเช่นนะครับตัวเอฟเฟกต์เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันแสดงผลทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งศัตรูปิดออโต้ก่อนเดี๋ยวดูไม่ทันอีกโอเคนะครับตัวนี้เข้าบัฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพอเนี่ยข้างบนเนี่ยครับแอคชั่นเนี่ยคือจำนวนที่เราโจมตีแล้วก็ใช้สกิลได้นะครับเนี่ยข้างล่างนี่การ์ด1ใบคือ1แอคชั่นนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้กดหยุดออโต้ไม่ทันนะตัวยูเลียเนี่ยมันใช้สกิลบัฟไปแล้ว1ทีนะครับเมื่อใช้แล้วปุ๊บเราก็ไหนๆก็ใช้แล้วก็ตีเลยแล้วกันนะแล้วก็สังเกตหลอดด้านล่างนี่นะมี5เกจใช่มั้ยครับเมื่อเกจนี้เต็ม5เกจนะแต่ละตัวจะสามารถใช้อันติของตัวเองได้ซึ่งก็เรียกว่าอีเทอร์นั่นแหละสมมติว่าตอนนี้มี4แล้วใช่มั้ยถ้าผมตีไปอีก1เนาะปึ๊บฉีซักปึ๊บคราวนี้อันติก็จะขึ้นมาเห็นมั้ยฮะผมก็ใช้อันติซ้ำอีกทีนึงฮะเฮชิสเรนเกนแบบนี้เลยนะครับผมเป็นไงนะฮะแต่ละตัวก็พอสามารถแตกต่างกันเนาะเวลาเอาเมาส์ไปชี้สกิลอะคำอธิบายมันจะขึ้นมาที่ซ้ายบนนะครับงั้นก็ฆ่าให้ตายไปก่อนหนึ่งตัวนะฮะก็มินนะแล้วก็พวกการ์ดเนี่ยพวกสีแดงนะครับที่เป็นรูปดาบเนี่ยคือสกิลโจมตีเขียวคือสกิลสนับสนุนม่วงคือสกิลดีบัฟนะครับแล้วก็สีฟ้าคือสกิลป้องกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นตัวหน้าแล้วกำลังจะโดนตีแล้วมาใช้กรอกให้เขาซะหน่อยก่อนที่มันจะจบเทิร์นเนาะแล้วเสร็จแล้วก็จะหมดเทิร์นเราเนาะแล้วหมดเทิร์นเราก็จะไปเข้าเทิร์นศัตรูนะครับศัตรูก็จะโจมตีตามจำนวนดาบที่อยู่ด้านบนดาบที่อยู่ด้านบนของศัตรูเนี่ยคือจำนวนครั้งที่ศัตรูจะโจมตีเห็นไหมเช่นตัวนี้มีดาบ1ตัวนี้มีดาบ1แต่เป็นระดับ2ระดับ2ก็คือความแรงนะครับอันนี้เราก็จะคำนวณได้แล้วว่าตัวนี้จะไม่โจมตีแต่แล้วตัวนี้ก็ไม่โจมตีเหมือนกันแต่จะบัฟนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะโจมตีตัวนี้ก็จะโจมตีเพราะฉะนั้นเราก็วางแผนโจมตีได้จะมีแค่บางตัวเท่านั้นนะที่สามารถที่จะข้ามไปโจมตีตัวหลังได้นะเช่นตัวนี้เป็นต้นเป็นสายรับสังหารก็จะอ้อมไปตีตัวหลังได้แบบนี้มือด้าเด้อปั๊บแล้วก็ตีนะครับแล้วก็ฆ่าให้หมดแค่นั้นเองนะง่ายๆนะไม่มีอะไรยากเฮชิสเร็งเกนฆ่าหมดก็จะชนะครับแล้วก็ในแต่ละเวฟก็จะมีบอสด้วยอันนี้คือขั้นตอนการพัฒนาตัวละครครับไม่ยากเลยสวยน้องคนนี้เลยโอ้สวยงามงามฮะเมื่อจบเทิร์นก็จะได้ XP ครับผมก็ได้เทมด้วยแบบนี้เลยแล้วเราก็กดแผ่นนี้ไปได้แค่นั้นเองครับ easy
แล้วทีนี้มาดูการพัฒนาตัวละครกันบ้างนะครับผมไหนๆก็สู้แล้วได้ของมาแล้วพัฒนาตัวละครยังไงง่ายๆเลยครับไปที่ตัวละครเลยนะครับแล้วเราก็เลือกใส่ของให้กับตัวละครของเราอาจจะใส่ให้แบบพวกตัวที่ต้องคู่เยอะๆก่อนอย่างเช่นอันนี้อ่ะก็ใส่เขาก่อนหลังหอนเลยว่าหลังๆอีกคงจะไม่พอใช้แบบมากๆเลยกับพวกไอเทมสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆนะหลังๆนี้โอกาสไม่พอสูงมากถ้าตัวไหนเราเล่นบ่อยๆนะครับเราก็อัพไปเลยให้มันสุดเราก็อัพแค่ตัวที่เราเล่นพอนะเพิ่มระดับตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็จะเพิ่มระดับของสวมใส่ด้วยไม่ต้องติดมากก็ได้เพราะเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตนะไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เราได้ใช้อยู่นะอัพสกิลให้เขาหน่อยแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ให้เขาหน่อยตัวนี้ก็แรงอยู่สกิลเต็มแล้วอัปเกรดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะและแต่ละตัวจะมีสกินของเขาด้วยนะนี่ระดับปลุกพลังเห็นปะเข้ามาดูได้แน่นอนนะฮะตัวไหนชุดสวยๆก็รีบๆเก็บนะฮะนี่ชุดปลุกพลังเกียวสวยมากล่าตัวไหนใช้บ่อยก็กดรายการโปรดไปเนาะจะได้หายง่ายหน่อยพลังโอเคชุดปลุกพลังก็จะเท่ขึ้นนะฮะเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วตัวนี้ล่ะโอ้โหชุดปลุกพลังนี่ต้องไปถึง4ดาวนะถึงจะปลดล็อกได้แล้วพวก3ดาวนี่ล่ะ4ดาวเหมือนกันอ๋อถ้าอัพระดับไปถึง4ดาวได้จะปลดล็อกได้เรียบร้อยแล้วได้เพชรมาก็เอาไปสุ่มตัวเพิ่มแค่นั้นเองนั่นเด้ตอนนี้เราก็ออโต้ได้เลยครับไม่เสียเวลาเนาะพอเข้าใจสกิลเข้าใจการเล่นแล้วคือออโต้บางทีสกิลมันก็จะแบบแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่ามันออโต้เนาะยังไงถ้าด่านไหนยากๆควรเล่นเองนะฮะเอาเธอเราแป๊บเดียวก็ตัดเลยเดี๋ยวมันแค่ปิดตาดีกว่าลาตีรีก็โหดจริงๆเป็นยังไงบ้างครับกับเกมอีแทนโคนิเคิลนะครับโอ้โหถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วก็ในปักหมุดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมลองมาเล่นกันเยอะๆนะครับบอกเลยเขาแจกหนักจริงนะครับผมช่วงต้นเกมเนี่ยสนุกภาพน่ารักแล้วก็เล่นง่ายครับผมสามารถที่จะออโต้ได้ด้วยนะครับโอเคถ้าใครชอบใครถูกใจอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย